ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีไม่ขอแสดงความคิดเห็นกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์นำคลิปการแถลงข่าวของนายจตุพรพรหมพันธุ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและการนำกลุ่มคนเสื้อแดงที่แสดงความเห็นใจกลุ่มนิติราษฎร์หลังถูกวิจารณ์เรื่องการเคลื่อนไหวแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกว่าเรื่องนี้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรและรัฐมนตรีมหาดไทยยงยุทธวิชัยดิษฐ์รวมทั้งส่วนตัวได้พูดชัดเจนแล้วว่าจะไม่มีการแก้ไขมาตรา112ขณะที่นายจตุพรออกมายอมรับคำพูดที่รักษาการประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ธิดาถาวรเศษระบุว่ากลุ่มนิติราษฎร์เป็นแขนซ้ายส่วนกลุ่มคนเสื้อแดงเป็นแขนขวาตามยุทธศาสตร์2แขนซึ่งปรากฏในคลิปที่พรรคประชาธิปัตย์นำมาเปิดเพื่อยืนยันว่าความสัมพันธ์ของกลุ่มคนเสื้อแดงกับกลุ่มนิติราษฎร์นั้นมีขึ้นแต่ขณะนี้นายจตุพรเชื่อว่าข้อเสนอของกลุ่มนิติราษฎร์ถูกบิดเบือนให้ร้ายโดยเฉพาะประเด็นการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เพื่อใช้เป็นช่องว่างในการล้มรัฐบาลในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้